ถึงสกู๊ปต่อไปดีกว่านะคะเราจะมาพูดถึงซุปตาแต่ว่าไม่ใช่คนนะพี่เป็นซุปตาสัตว์ค่ะจะมีใครบ้างนั้นไปขยายกับสกู๊ปนี้เลยค่ะเชิญครับในวงการบันเทิงบ้านเราก็จะเห็นได้ว่ามีนักแสดงมากหน้าหลายตาค่ะวันนี้ True Insider จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ2นักแสดงที่ฝีมือไม่ธรรมดาอย่างน้องหมาน้องแมวซึ่งจะบอกว่านักแสดงที่เป็นคนอย่างเราเนี่ยอาจถึงกับอายได้เลยค่ะนี่คุณรู้ด้วยเหรอว่าเจ้านายของผมเป็นสาวสวยอ่ะมาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกที่เรารู้จักกันดีอย่างฮั่งตู่จากละครเรื่องดอกรักริมทางที่นำแสดงด้วยบี้สุกริตวิเศษแก้วและนักแสดงสาวเจ้าบทบาทอย่างวิววรรณรสค่ะการถ่ายทำยังมีข่าวมาเรื่องฮั่งตู่ด้วยว่าต้องคอยเอาอกเอาใจเป็นพิเศษยิ่งกว่าดาราคนอื่นๆรอท่าเหนื่อยกันไปหรือร้อนกันไปก็จะงอนทีมงานและไม่ยอมถ่ายละครทันทีเลยค่ะแต่ด้วยความน่ารักเมื่อเวลาเจ้าตัวอารมณ์ดีและด้วยฝีมือการเล่นละครที่เรียกได้ว่าทำเอาผู้ชมยิ้มตามกันหมดก็ทำให้ทุกคนให้ใจกับฮั่งตู่ไปอย่างง่ายดายฮั่งตู่ต้องรับพินัยกรรมของพ่อซ่อนอยู่ในรูปไหนใช่ไหมฮั่งตู่ใช่แล้วครับคุณโน้ตฮั่งตู่มีชื่อจริงว่าเจ้าโจ๊กเกอร์ค่ะเป็นสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์พ่อแม่ของเจ้าโจ๊กเกอร์มาจากเมืองนอกแต่ว่าเจ้าตัวเกิดในเมืองไทยค่ะโจ๊กเกอร์เข้าวงการตั้งแต่ยังเด็กเลยอะค่ะคือเริ่มตั้งแต่แรกที่เราได้น้องโจ๊กเกอร์มาเนี่ยนะคะเราก็เริ่มฝึกสอนพื้นฐานเขาเหมือนกับน้องหมาตัวอื่นๆเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีงานโฆษณาเข้ามาพอมีงานโฆษณาเข้ามาโจทย์เขาก็จะบอกว่าอยากจะได้เป็นพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์เราก็เลยเสนอน้องโจ๊กเกอร์เข้าไปค่ะแล้วตั้งนั้นมาก็จะมีงานโฆษณามาเรื่อยๆค่ะความหล่อเหลาของโจ๊กเกอร์ใช้แววตั้งแต่เด็กๆรอได้รางวัล Best in Puppy การันตีความหล่อตั้งแต่อายุเพียง4เดือนเท่านั้นและพออายุ5เดือนก็ได้เข้าไปฝึกทักษะการแสดงที่ศูนย์ฝึกสุนัขชัยพักจนได้เป็นลูกรักของคุณพ่อวันชัยและคุณดงพรเจียมพักดีและขึ้นแท่นในแบบนักแสดงมาสุดฮอตมีผลงานหลายต่อหลายเรื่องนั่นเองค่ะชัดเลยคุณดงพรเดี๋ยวเฮ้ยคุณดงพรกลับมาแล้วและอีกหนึ่งว่าที่ซุปตาอย่างเงาว่าเป็นซุปตาแมวหน้าใหม่จากซีรีส์การ์ดออนแอร์อย่างคิสมีรักล้นใจในแกล้งจุ๊บนำแสดงโดยคู่จิ้นอย่างไมพิรัตและออมสุชากับบทบาทเงาแมวของนางเอกสาวนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้ดูเหมือนว่าเงาจะดันมีเจดันอย่างพี่เจี๊ยบณภัสรินทร์คอยดันอยู่เสมออีกด้วยนะคะพี่จำได้แบบคร่าวๆว่าช่วงนั้นนะคะมันเป็นช่วงที่พี่เจี๊ยบอยู่ต่างประเทศแล้วพี่นายกับพี่เจี๊ยบอะค่ะเขาสกายถามว่าเรื่องคิสมีเนี่ยว่าแบบมันควรจะมีสัตว์เลี้ยงน่ารักๆเป็นตัวแทนอะไรบางอย่างพอตามองตาเจ้าตัวก็กลับเล่นและใช้แววของคนดังขึ้นมาจนทำให้ผู้จัดและผู้กำกับถูกใจและได้ตัวเจ้าแมวมาร่วมงานนั่นเองค่ะคิวแรกนี่คือนางขึ้นต้นไม้เป็นซีนแรกของซีรีส์เลยขึ้นต้นไม้จริงมีความน่าสนใจมากๆค่ะด้วยความน่ารักก็ทำให้ใครๆหลายคนเห็นแล้วต้องเดินเข้าไปเล่นเสมอค่ะทำให้บางทีก็ทำหน้ายิงและทำหน้าไม่สนใจคนอื่นทางที่ก็สนใจค่ะแต่เห็นราชันชัดแบบนี้แล้วถ้าถึงเวลาถ่ายทำ1 2 3 action เธอก็แสดงได้ทันทีเลยนะคะน่ารักแถมยังเก่งขนาดนี้สาววงในหมาทาสแมวเนี่ยกรี๊ดให้ใจกันไปแถบๆเลยใช่ไหมล่ะคะโอ้ยนี่คุณผู้ชมนะฮะมันมีเกรดเล็กเกรดน้อยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าแมวนะครับเขาเป็นแมวเพศเมียนะทีนี้เนี่ยเขาก็จะแบบว่าไม่ค่อยชอบผู้หญิงเท่าไหร่ถ้าผู้หญิงอุ้มนี่โดนกัดนะใช่เขาเอ่ยจะโดนข่วนเอ่ยจะโดนข่วนนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นผู้ชายเนี่ยนางก็จะนิ่งนางก็จะแบบว่าอ้อนเหมียวเหมียวอย่างนี้แต่ว่าจะบอกเลยนะคะว่าเป็นสัตว์ที่รู้งานมากคือพอมีกล้องเท่านั้นแหละนางก็จะแบบทำหน้าที่เป็นซุปตาได้อย่างดีมากเลยนะคะโอเคค่ะว่ากันไปติดตามผลงานของแง่วได้นะครับเร็วๆนี้นะฮะ